พาไปดูเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ควรมาทานคู่กันนะคะอันนี้ยิ่งอันตรายที่จะเตือนก็คืออันนี้คือต่อยอดจากเมื่อวานนี้ที่เราก็พูดเรื่องร่างประกาศพี่พบไปบอกว่าฉลากในขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ย 30% ต้องเป็นภาพเป็นคำเตือนก็เขาจะมีไซส์มีขนาดกำกับทีนี้ตอนแรกเขาบอกโอ้โหถ้าจะออกมาแบบนี้ไม่ต้องทำฉลากแล้วล่ะเพราะว่ามันก็จะเห็นแต่ภาพน่ากลัวแล้วคำถามคือมันได้ผลหรือเปล่าเมื่อวานที่คุยกันคือมีติดภาพน่ากลัวเหมือนบุหรี่อย่างเงี้ยเพื่อหวังว่าจะได้เป็นการลดการดื่มแต่ว่าเขาก็อยู่ในคณะกรรมการที่เขาดูแลแล้วก็กำลังสอบถามความเห็นอยู่นะคะทีนี้พอก้าวไกลขยับเรื่องนี้เมื่อวานเพื่อไทยขยับเหมือนกันทางฝั่งของเพื่อไทยนะคะโดยโฆษกของพรรคเพื่อไทยค่ะคุณบรุ๊คดนุพรบุญกันนะคะก็ออกมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันนะบอกว่าไม่เห็นด้วยนะไม่เห็นด้วยกับร่างประกาศอันนี้เหมือนกันร่างประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะที่ตอนนี้อยู่ระหว่างเปิดรับฟังความเห็นผ่านทางเว็บไซต์ระบบกลางของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการ่วมกับสำนักงานรัฐบาลดิจิทัลคือเขาเปิดรับฟังอยู่นะคุณผู้ชมคะตอนนี้ตั้งแต่12ถึง29กุมภาพันธ์พรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วสาระสำคัญก็จะมี8ด้านอย่างข้อ3ข้อ4ข้อ5ก็จะเป็นเรื่องการกำหนดข้อความคำเตือนเรื่องฉลากเรื่องอะไรต่างๆที่บอกว่าต้องมีภาพมีฉลากที่มันคล้ายๆกับบุหรี่ที่มีภาพน่ากลัวเพื่อจะได้เป็นการเตือนลดการดื่มนะคะแต่เพื่อไทยบอกว่าไม่เห็นด้วยแต่ในมุมนึงทางพรรคเพื่อไทยเขาบอกก็เข้าใจในเจตนารมณ์นะที่จะควบคุมการเข้าถึงแอลกอฮอล์ในเด็กและการเข้าถึงแอลกอฮอล์จึงอยากเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบนี้ได้ไหมพิจารณาหลักเกณฑ์หาจุดสมดุลหาตรงกลางหาจุดสมดุลที่เหมาะสมได้ไหมระหว่างการสร้างมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยการคุ้มครองเด็กการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันนี้ด้านนึงแต่อีกด้านนึงก็ต้องปลดปล่อยศักยภาพของชุมชนคือปลอดภัยด้านนึงปลดปล่อยด้านนึงเหมือนกันต้องส่งเสริมธุรกิจ SME ที่เขาอยากจะสร้างรายได้ขยายโอกาสแล้วก็นำรายได้เข้าสู่ประเทศด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นแนวทางของพรรคเพื่อไทยนะนโยบายสุราประชาชนสืบทอดมาตั้งแต่ไทยรักไทยเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้หาจุดสมดุลค่ะผมขอเรียนว่าพรรคเพื่อไทยเองนะครับได้ทำการพูดคุยกับกรรมการบริหารพรรคสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งพรรคเพื่อไทยเองเข้าใจนะครับในเจตนารมณ์ที่จะควบคุมการเข้าถึงแอลกอฮอล์ในเด็กและแอลกอฮอล์นั้นเป็นอย่างดีนะครับเราเข้าใจจุดยืนของคณะของพวกท่านนะครับแต่อยากจะเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับพิจารณาหลักเกณฑ์ภายใต้จุดสมดุลที่เหมาะสมระหว่างการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยและคุ้มครองเด็กและเยาวชนขณะเดียวกันครับก็ควรเป็นไปเพื่อปลดปล่อยศักยภาพของชุมชนส่งเสริมธุรกิจ SME ในการสร้างรายได้ขยายโอกาสซึ่งพรรคเพื่อไทยนั้นได้หาเสียงเรื่องนี้มานะครับก็เรียนว่าพรรคนั้นมีความเป็นห่วงนะครับและก็อยากจะให้หาจุดสมดุลครับเพราะมองว่าถ้าเราทำแบบนั้นเราจะอาจจะเป็นชาติแรกในภูมิภาคหรือไม่ชาติเดียวในโลกก็ได้ครับที่ทุกครั้งที่เราหยิบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาก็จะมีภาพน่ากลัวซึ่งเป็นสลากอยู่บนขวดแอลกอฮอล์เหล่านั้นคือมันในทางนึงเนี่ยเขาก็ต้องการจะควบคุมหมายถึงว่าดูแลเรื่องของเด็กเยาวชนกับปริมาณการบริโภคของบ้านเราเพราะว่าโอ้เราบริโภคแอลกอฮอล์เนี่ยติดอันดับโลกนะครับท่านผู้ชมครับแต่ในอีกด้านนึงเอ๊ะมันจะคุมกันแล้วมันเหมือนเมื่อวานคุณทัพพิพก็พูดว่ามันจะคุ้มค่าไหมประแวนคอนทามแล้วมันคุ้มเสียหรือเปล่าเนี่ยนะครับ